พระธรรมเทศนาการอุโบสถเรื่องเหตุเกิดแห่งความสุขแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงในวันอุโบสถเมื่อวันที่28กรกฎาคม2565ณพระอุโบสถวัดปากน้ำตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะปัญจสัทธยุตระปัญจสัตตาธิกาลิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนกาลวเสนะอาสาลหะมาสัสสะอัฏฐวีสติมังทินังวารวเสนะปนะครุวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานังศาสนายุกาลคณนาสัลลัคเคตัพพานอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตัพโพติสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,565 พรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่28กรกฎาคมมาศพุทธศักราชวานพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้เบื้องหน้าแต่นี้ขอเชิญท่านทั้งหลายพึงตั้งจิตสดับธรรมภาสิทธิ์ที่จะได้นำมาชี้แจงแสดงโดยเคารพเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญะเมวะโสสิกขยะอายตักขังสุขุตรยังทานัญจะสมะจริยัญจะเมตตาจิตตัญจะภาวเยเอเตธรรมเมภาวยิตวาตโยสุขสมุทเยอัพยาปัจฉังสุขังโลกังปันดิโตอุปปัชตีติณบัดนี้จักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในสุขะสมุทยกถากล่าวพรรณนาถึงเหตุเกิดแห่งความสุขตามนัยยะแห่งพระบาลีในปุญญสูตรคุตกนิกายอิติวุตกะเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันอมาวสี
ดิถีที่15ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวนามัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้เจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้คือคุณอ่อนกัญญาคุณกรชนกกาญจนะกันทรากรและคุณมนัสนันการวิเศษกรคุณอ่อนกัญญาคุณกรชนกกาญจนะกันทรากรคุณมนัสนันการวิเศษกรรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมณเณรแม่ชีญาติโยมร่วมอนุโมทนากับคุณอ่อนกัญญาคุณกรชนกกาญจนะกันทรากรและคุณมนัสนันการวิเศษกรซึ่งเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ท่านทั้งหลายวันนี้วันที่28กรกฎาคม2565นอกเหนือจากเป็นวันอุโบสถเป็นวันพระสิ้นเดือน8แล้ววันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สมณเณรญาติโยมได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทั้งไหว้พระสวดมนต์ทั้งรักษาศีลหรือทั้งถวายทานทั้งเจริญจิตภาวนาต่างๆนั้นสิ่งหนึ่งที่เราในฐานะเป็นพระสงฆ์นิกรที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเราทุกคนไม่มีอะไรที่จะน้อมทูลเกล้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายได้นอกจากสิ่งที่เป็นบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเราประมวลเอาบุญกุศลทั้งมวลนั้นน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นั้นสถิตเป็นมิ่งขวัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนานเท่านานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อประสบนิกรบ้านเมืองสังคมประเทศชาติและพระศาสนามานับตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเป็นพระราชบิดาในฐานะที่เป็นพระราชโอรสในฐานะที่เป็นมกุฎราชกุมารก็ได้สนองงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสมอมาตราบจนเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้สืบราชสมบัติต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าในสมัยรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติถึง70ปีนะ70ปีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้สนอง
พระเดชพระคุณได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจในส่วนนั้นมาก็เรียกว่าเป็นเวลายาวนานนะก็ไม่ต่ำกว่า50ปีนะในช่วงนั้นนะในปีก็เรียกว่าตลอดเวลาที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนั้นถือว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองสังคมประเทศชาติเป็นเวลายาวนานแม้ในส่วนของการพระศาสนาเองนั้นพระองค์ก็ให้ความสำคัญกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนากล่าวโดยเฉพาะในส่วนของงานด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะกล่าวโดยเฉพาะในส่วนของงานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งเป็นการศึกษาในส่วนของหลักคำสอนที่เป็นภาษาบาลีพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการอุปถัมภ์นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถวายพระทหารแก่พระภิกษุสมณเณรนักเรียนที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงนะโดยเฉพาะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ทรงมีพระราชศรัทธาแล้วก็ทำให้แต่ละภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นจากเดิมที่ผู้บังคับบัญชาระดับหัวเมืองไม่เคยรู้เรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเมื่อมีพระราชดำริที่จะอุปถัมภ์ในการศึกษาภาษาบาลีนั้นก็ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนั้นได้สนองงานแต่ทำให้รู้จักการศึกษาของคณะสงฆ์มากขึ้นนี่คือส่วนที่ทำให้คุณค่าของการศึกษาบาลีการศึกษาของพระสงฆ์สมณเณรนั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายการพระราชทานพระราชทรัพย์ถวายเป็นทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยหรือแม้แต่การบริจาคพระราชทรัพย์สร้างเถรวาทราชวิทยาลัยที่จังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนถึง100ล้านบาทเพื่อสร้างเป็นสถานที่สำหรับฝึกสมณเณรฝึกนักเรียนเพื่อให้เข้าถึงการศึกษาแบบเถรวาทโดยเฉพาะภาษาบาลีและอันนี้เป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ยกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังที่เกี่ยวข้องกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ส่งเสริมสนับสนุนได้ถวายความอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเราทุกคนในฐานะเป็นพระสงฆ์นิกรก็อย่างที่พูดในเบื้องต้นว่าเราไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะน้อมถวายได้นอกจากเราบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลบุญกุศลทั้งมวลที่เราถวายนี้เราจะให้อะไรใครเราก็ต้องมีก่อนนะเราจะให้ข้าวปลาอาหารให้ทรัพย์สินเงินทองกับใครเราก็ต้องมีทรัพย์สินเงินทองก่อนชั้นใดเราจะน้อมถวายบุญกุศลเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลได้เราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลก่อนวันนี้ญาติโยมมาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมรักษาอุโบสถศีลหรือถวายทานได้ทำบุญแล้วนะได้ทำบุญได้ทำกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเรามีต้นทุนที่จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลโดยทั่วไปนั้นแม้เราจะมีเจตนาที่จะบูชาพระคุณบูชาบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือถวายพระราชกุศลแด่
พระเจ้าอยู่หัวก็ตามบุญกุศลทั้งมวลที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยคนที่ได้รับโดยตรงก็คือตัวเราเองนะเราเจตนาเพื่อจะให้คนอื่นแต่แท้ที่จริงบุญกุศลที่เราสร้างเราได้รับของตัวเราได้รับด้วยตัวของเราเองได้รับเต็มร้อยเกินร้อยเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดเช่นการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่พี่น้องบรรพชนบางคนหรือบางคนตักบาตรทำบุญทำกุศลบางครั้งไม่กล้าขวดน้ำกลัวบุญหมดนะกลัวบุญที่ทำบางทีโอ้โหนานๆจะใส่บาตรสักทีนานๆจะถวายทานสักทีนานๆจะรักษาศีลสักทีโอ้โหถ้าแบ่งบุญให้คนอื่นเนี่ยโอ้โหบุญน้อยนิดก็หมดสิถามว่ามีหลายคนมีความคิดอย่างนี้ไหมมีหลายคนด้วยนะกลายเป็นคนตระหนี่ไปเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมทำความเข้าใจสมัยนะถือว่าวันนี้ญาติโยมเยอะพูดให้โยมฟังเนี่ยเป็นการให้ความรู้กับญาติโยมไปในตัวบุญต่างๆที่เราทำทุกสิ่งทุกประการนั้นเกิดแก่เราทันทีการที่เรากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลหรือถวายเป็นพระราชกุศลอะไรต่างๆเนี่ยบุญกุศลไม่ได้หมดไปไม่ได้หายไปแท้ที่จริงนั้นบุญมันเพิ่มขึ้นบางทีเนี่ยบุญมาจากทานศีลภาวนาใช่ไหมสามอย่างสมมุติได้300แล้วแหละพอเรากวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไม่ใช่บุญ300มันหายไปไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดพอเรากวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้กำไรบุญเพิ่มขึ้นมาได้กำไรบุญเพิ่มขึ้นมาเหมือนการจุดเทียนเนี่ยจุดเทียน2เล่มพอไปต่อมันก็สว่างไปเรื่อยบุญกุศลก็เช็คเช่นเดียวกันพอเราที่ส่วนบุญส่วนกุศลบุญเพิ่มขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าปฏิทานไมยบุญที่เกิดจากการให้ส่วนบุญส่วนกุศลนะส่วนสมมุติเราที่ส่วนกุศลให้คนตายคนตายเขาเห็นเราที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้คนตายเขาไม่ได้รับบุญทันทีนะไม่ใช่ส่งแบบส่งไปตนีนะส่งปุ๊บถึงเลยนะไม่ใช่มันต้องมีกระบวนการต้องมีเครื่องมือในการแปลงนะเหมือนเครื่องรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยต้องมีเครื่องมือในการแปลงสัญญาณแปลงสัญญาณบุญเพราะฉะนั้นคนที่เราที่ส่วนกุศลให้เนี่ยเขาจะได้รับบุญรับกุศลได้เนี่ยเขาต้องทำเองนี่หลักของพุทธศาสนาเลยญาติโยมจำเอาไว้หลักของพุทธศาสนาเนี่ยบุญกุศลคุณงามความดีต้องทำเองไม่ทำไม่ได้อ้าวแล้วต้องการอุทิศส่วนกุศลน่ะถ้าพระพูดอย่างนี้อ้าวมาพูดขัดแย้งกันดิเจ้าคุณนิกรนี่พูดไงขัดแย้งกันไม่ขัดโยมคนตายหรืออะไรหรือคนที่เราต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยเขาต้องทำก็คือเมื่อเขารู้ว่าเราอุทิศส่วนกุศลให้เขาอนุโมทนาอนุโมทนาคือการทำบุญของเขาชื่นชมในบุญกุศลคุณงามความดีนั่นแหละเป็นบุญนะเป็นบุญเพราะฉะนั้นเป็นบุญชนิดที่เรียกปัตตานุโมทนาใบบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนะ
อันนี้พูดให้โยมได้ฟังอีกเหมือนจะเคยพูดไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าโยมหน้าใหม่ก็แล้วกันอาตมาก็คิดงั้นแหละส่วนโยมหน้าเก่าก็ถือว่าเป็นการทบทวน นี่คือเรื่องการทำบุญนะให้โยมเข้าใจจะได้ไม่เข้าใจผิดไปไหนมาไหน ไปร่วมงานศพบางทีนึกว่าไปร่วมเป็นพิธีเฉยๆแท้ที่จริงเราได้บุญบุญเกิดกับเรานะไม่ได้เกิดคนอื่นหรอกแต่เรากรวดน้ำส่วนกุศลเนี่ยเราได้บุญเพิ่มคนตายอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนะนี่เป็นความรู้ให้กับญาติโยมเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราทุกคนต้องการทำนั้นเพราะบุญกุศลเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาตามหลักของอริยสัจเนี่ยเราจะทำอะไรต้องดูมูลเหตุทุกข์มันเกิดมาจากไหนเกิดจากต้นเหตุของความทุกข์ต้องหาทางกำจัดในขณะเดียวกันสุขมันเกิดมาจากไหนต้นเหตุของความสุขเราก็ต้องหาเหตุนะสร้างเหตุของความสุขเพราะฉะนั้นเหตุของความสุขคืออะไรบุญกุศลคุณงามความดีนะสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าปุญญะเมวะโสสิกขยะอายตักขังสุกุทรยังเป็นต้นแปลความว่ากุลบุตรผู้หวังประโยชน์พึงสั่งสมบุญที่มีผลดีเลิศมีความสุขเป็นกำไรหรือว่าให้ผลเป็นความสุขเท่านั้นคือพึงบำเพ็ญทาน1พึงบำเพ็ญสมจริยาคือการประพฤติธรรมอย่างสม่ำเสมอ1พึงเจริญเมตตาจิต1บัณฑิตครั้นบำเพ็ญธรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขทั้ง3ประการเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความสุขไม่มีการเบียดเบียนกันนะเอาโยมฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งกุลบุตรผู้หวังประโยชน์พึงสั่งสมบุญที่มีผลดีเลิศมีความสุขเป็นกำไรหรือให้ผลเป็นความสุขเท่านั้นคือพึงบำเพ็ญทาน1พึงบำเพ็ญสมจริยาการประพฤติธรรมที่สม่ำเสมอ1พึงเจริญเมตตาจิต1บัณฑิตครั้นเจริญธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขทั้ง3ประการเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความสุขไม่มีการเบียดเบียนกันดังนี้นี่คือใจความตามพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจความพุทธดำรัสนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าใครก็ตามที่มุ่งหวังผลประโยชน์เนี่ยต้องสั่งสมบุญกุศลนะในพระบาลีใช้คำว่าสิกขยะศึกษาคำว่าศึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายเพียงการเรียนการรู้แต่หมายถึงการบำเพ็ญการสั่งสมการประพฤติปฏิบัตินะพึงสั่งสมพึงบำเพ็ญบุญซึ่งมีผลดีเลิศแล้วก็สุขุตประยังท่านบอกว่ามีสุขเป็นกำไรหรือให้ผลเป็นความสุขนะความบุญให้ผลเป็นความสุขแล้วท่านขยายต่อไปว่าคือประการที่หนึ่งก็คือทานการให้ประการที่สองสมจริยาการประพฤติธรรมที่สม่ำเสมอแล้วก็ประการที่สามก็คือเมตตาจิตจิตที่มีความหวังดีปรารถนาดีในที่นี้ทรงยกธรรมะ3ประการเป็นวิธีการสร้างบุญเป็นวิธีการทำบุญแล้วทรงสรุปต่อไปว่าคนฉลาดหรือบัณฑิตเนี่ยหากบำเพ็ญ
ธรรมะทั้ง3ประการซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขได้แล้วเนี่ยนะก็จะเข้าถึงก็คือเกิดในโลกที่มีความสุขไม่มีการเบียดเบียนกันพูดง่ายๆก็คือจะเข้าถึงโลกในฝันได้นะเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะพูดให้โยมฟังถึงสัก2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขประเด็นที่2ก็คือวิธีสร้างบุญนะญาติโยมฟังแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนยังไม่ฟังก็ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมใหม่ก็แล้วกันนะที่2ประเด็นบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขประเด็น1อีกประเด็น1ก็คือวิธีสร้างบุญนะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสุขแล้วก็ประเด็นเสริมประเด็นที่3ก็ได้วิธีสร้างโลกในฝันโลกในฝันมันเป็นยังไงนะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยประเด็นแรกนะโยมชอบว่าอาตมาเทศยาวนะอันนี้แค่ไตเติ้ลก็25นาทีไปแล้วนะปกติมันก็ไม่ต่ำกว่า50นาทีนะวันนี้วันเฉลิมจะถวายเป็นพระราชกุศลหรือเปล่าโยมประเด็นแรกเนี่ยบุญให้ผลเป็นความสุขจริงไหมพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าสุขโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นั่นหมายความว่าการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะอยากให้โยมจำพุทธพจน์บทนี้ให้ดีเวลาจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขทุกโขปาปัสสะอุจโยการสั่งสมบาปความชั่วเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะขอให้จิตใต้สำนึกโยมจำพุทธพจน์ทั้งสองบทเนี่ยบุญนำสุขมาให้นะบาปนำทุกข์มาให้ถ้าสองคำนี้อยู่ในจิตใจของญาติโยมเนี่ยเวลาเราจะทำความไม่ดีไม่งามทำบาปเนี่ยใจมันจะนึกไว้ทุกข์นะทุกข์นะเวลาจะทำบุญกุศลก็นี่มันความสุขนะต้องทำเล็กๆน้อยๆก็ต้องทำพระพุทธเจ้าตรัสกับพระทั้งหลายว่ามาภิกขเวปุญญานังพายิทธะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยนะนี่สื่อไปหาญาติโยมด้วยอย่ากลัวบุญพระพุทธเจ้าตรัสเหตุผลต่อไปว่าสุขัดเสตังอธิวจนังสุขัดเสตังภิกขเวอธิวจนังอิทธัสสะกันตัสสะปิยสสะมนาปัสสะยะทิทังปุญญานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะบุญนี้เป็นชื่อของความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจความสุขเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเรารักเราพอใจเป็นสิ่งที่เราชอบเมื่อเราชอบบุญไม่ใช่เมื่อเราชอบความสุขก็อย่ากลัวบุญนะต้องทำบุญเพราะฉะนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขบุญก่อให้เกิดเป็นความสุขเป็นต้นเหตุของความสุขทั้งมวลเ
คยพูดให้โยมฟังบ่อยๆว่าบางครั้งการทำอะไรต้องมองถึงต้นเหตุแล้วก็มองถึงผลการจะดูว่าอันไหนเป็นบุญเป็นความดีอันไหนเป็นบาปเป็นความชั่วนั้นสิ่งที่จะเป็นเครื่องวินิจฉัยนั้นมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งดูมูลเหตุของการกระทำประเด็นที่สองดูวิบากหรือผลของการกระทำการกระทำการพูดการคิดอันใดที่เกิดมาจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความชั่วการทำการพูดการคิดอะไรที่มีต้นเหตุมีเจตนามาจากอโลภะความไม่โลภอโทสะความไม่โกรธอโมหะความไม่หลงการกระทำนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีนี่เกณฑ์ในการวินิจฉัยในด้านของเหตุของการกระทำหรือผลของการกระทำผลใดการกระทำใดที่ก่อให้เกิดเป็นความสุขความเจริญความก้าวหน้าความสบายอกสบายใจนั่นคือความดีการกระทำใดที่ให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนใจความวิบัติความเสื่อมนั่นคือบาปคืออกุศลนะที่ญาติโยมกำหนดไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบุญก่อให้เกิดความสุขเกิดความสุขตอนไหนความจริงบุญก่อให้เกิดความสุขเนี่ยความสุขเกิดความสุขทั้งปัจจุบันเกิดความสุขทั้งในอนาคตพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอิทะนันทติเตจะนันทติกตปุญโญอุพยัตถะนันทติคนที่ทำบุญทำคุณงามความดีไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองในโลกนี้เราเพลิดเพลินด้วยอะไรอ่ะการเพลิดเพลินมีสองอย่างเพลิดเพลินในปัจจุบันแล้วเรียกว่ากัมมนันทนะคือความเพลิดเพลินเพราะการกระทำญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารักษาศีลมาถวายทานมาสวดมนต์ไหว้พระเรารู้สึกยังไงปลื้มใจปลื้มใจสุขใจวันนี้ได้มาทำบุญทำกุศลบุญเกิดแล้วไม่ต้องรอชั้นนานพระสงฆ์พระคุณเจ้าทั้งหลายต้องมาเนรไหว้พระสวดมนต์ปลื้มใจวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันพระใหญ่นั่นแหละบุญมันเกิดแล้วกรรมนันทนะเพลิดเพลินเพราะกรรมคือการกระทำนางวิสาขามหาบริกาซึ่งเป็นอุบาสิกาที่ได้รับการยกย่องในเรื่องเป็นเลิศในด้านการอุบาสิกาที่ถวายทานได้สร้างวัดสำคัญวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่เมืองสาวัตถีคือวัดบุพพารามนางวิสาขานั้นใช้เงินจากการขายเครื่องประดับมหาลดาประสาทเครื่องประดับซึ่งเป็นของที่มีมูลค่ามากเผอิญว่าเข้าไปฟังธรรมลืมเครื่องประดับไว้แล้วก็พอออกไปเนี่ยนึกขึ้นได้ปรากฏว่าพระอานนท์ท่านเก็บเครื่องประดับไว้นางวิสาขาพอทราบว่าพระอานนท์ท่านเก็บเครื่องประดับท่านแตะต้องแล้วก็ถวายเครื่องประดับนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็คิดว่า
ไอ้เครื่องประดับที่มีมูลค่ามากอย่างเนี้ยถวายพระพุทธเจ้าก็คงแทนที่จะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็ใกล้น่าจะกลายเป็นภาระมากกว่าอย่ากันนั้นเลยแปลงเครื่องประดับให้เป็นสิ่งที่เป็นสัปปายะสำหรับพระสงฆ์ดีกว่าก็เลยถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์นั้นประสงค์สิ่งใดในเสนาในปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารการกบฉันยารักษาโรคพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเรื่องเสนาสนะยังขาดเสนาสนะในสมัยนั้นก็มีวัดพระเชตวันแค่นั้นนางวิสาขาก็เลยใช้เอาเครื่องประดับเนี่ยตะเวนขายนะตะเวนขายปรากฏว่าในแผ่นดินชมพูทวีปไม่มีใครสามารถคือบอกว่ามีคนที่จะซื้อได้เพียง3คนเท่านั้นนะที่มีศักยภาพที่จะซื้อเครื่องประดับนี้ได้2คนเขาก็ไม่เอาท้ายที่สุดนางวิสาขาซื้อเครื่องประดับของตัวเองคืนมาแล้วก็ใช้เงินนั้นในการซื้อที่นะซื้อที่จำนวน90ล้านเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วก่อสร้าง90ล้านเป็นโลหะปราสาทเฉลิมฉลองอีก90ล้านเป็น270ล้านเมื่อสมัย 2,600 ปีที่แล้วพอสร้างวัดบุพารามเสร็จนางวิสาขาดีอกดีใจฟ้อนรำขับร้องรอบปราสาทรอบวัดบุพารามพระสงฆ์เห็นกิริยาการของนางวิสาขาซึ่งเป็นคนปกติเป็นคนมีความเรียบร้อยมีความงดงามโอ้วันนี้ร้องรำทำเพลงผิดจากเดิมมากชะลอยนางวิสาขาจะบ้าไปแล้วนะคือผิดปกติวิสัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าลูกสาวเราไม่ได้บ้าหรอกแต่ลูกสาวเรานั้นได้ถึงจุดหมายของความมโนรสความปรารถนาที่ตั้งไว้ก็คือการถวายเสนาสนะแก่พระสงฆ์ดีใจนี่บุญทำให้เกิดความสุขดีอกดีใจนะนี่ความสุขในปัจจุบันหรือแม้แต่ลิงครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์ทะเลาะกันที่วัดโคสิตารามในเมืองโกสัมพีพระองค์ปลีกพระองค์เนี่ยไปประทับอยู่ที่ป่าเลไลพระองค์เดียวมีช้างมาคอยดูแลปรากฏว่าไอ้เจ้าลิงตัวหนึ่งเนี่ยมันเห็นช้างดูแลมันก็อยากจะดูแลพระพุทธเจ้าบ้างมันก็เอาไอ้รวงพึ่งมาถวายพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าพอรับรวงพึ่งมาก็รับไว้เฉยๆไอ้เจ้าลิงก็เอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่ฉันไม่เสวยไปดูอ๋อมีตัวพึ่งอยู่เคี่ยวๆออกนะเคี่ยวออกพระพุทธเจ้าก็เสวยเจ้าลิงดีอกดีใจโอ้โหเต้นรำขึ้นต้นไม้ดีอกดีใจนะประเอินว่าความดีใจของมันตกต้นไม้แล้วก็ไปจุติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่คือว่าความดีใจความสุขที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนี่คือความสุขในเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะสัมผัสได้ก็คือกัมมนันทนะทำปุ๊บได้ทันทีเราถวายทานเราได้ความสุขทันทีนะเรารักษาศีลได้ความสุขทันทีไม่ต้องรอในภพหน้าชาติหน้านี่ความสุขในปัจจุบันหรือความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือความสุขในสัมปรายภพภายภาคหน้านะ
การทำบุญทำกุศลให้เราให้เป็นสิ่งที่เครื่องมือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภพภูมิที่ดีเหมือนมัทธากุณฑลีมานพมัทธากุณฑลีนั้นตลอดชีวิตไม่เคยอยู่กับพ่อที่มีความตระหนี่ถี่เหนียวเวลาเจ็บป่วยก็ไม่พาไปหาหมอหายามาเยียวยารักษาเองท้ายที่สุดไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาได้จนวิกฤตพระสัมมาพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดนะทรงอยู่หน้าบ้านแล้วก็เปล่งฉับพลันรังสีมัทธากุณฑลีเนี่ยไม่มีความณตอนนั้นก็คือร่างกายมันทุพพลภาพหนักไม่สามารถที่จะพลิกร่างกายได้ก็เหลือบมองเห็นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าเราอาศัยพ่อที่เป็นอันธพาลเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีโอกาสที่จะไปวัดไม่มีโอกาสที่จะเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมแม้สังขารร่างกายเพียงมือก็ไม่สามารถที่จะยกไหว้ได้มีใจอย่างเดียวเท่านั้นใจขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะพุทธังสรณังคัจฉามิส่งใจถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธนี่แหละหรือสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่แหละจิตดับไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงพอเกิดในดาวดึงปุ๊บพิจารณาเรามาเกิดเนี่ยได้สมบัติมากมายเพราะอะไรโอ้เพียงแค่การถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะการทำใจให้เริ่มใสในพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองได้บุญมหาศาลอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจสำคัญนะโยมใจคนเราเนี่ยสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจจิตเตสังวิเรเถทุกขติปาติสังขาเมื่อใจเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังวิเรเถสุขติปาติสังขาเมื่อใจไม่เศร้าหมองแล้วเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วจิตบริสุทธิ์สุขติเป็นอันหวังได้นะโดยเฉพาะก่อนตายเนี่ยรักษาใจให้ดีอย่าให้มันเศร้าหมองต้องให้มันบริสุทธิ์นี่บุญกุศลเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองวิธีสร้างบุญนะจะใช้ไม่เยอะหรอกวิธีสร้างบุญในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดง3ประการทานคือการให้นะการให้วัตถุสิ่งของที่เป็นอามิสทานก็ตามการให้คำธรรมะการให้วิชาความรู้การให้คำแนะนำสั่งสอนก็ตามที่เป็นธรรมทานก็ตามหรือการให้อภัยไม่ผูกเวรผูกกรรมกันก็ถือว่าเป็นทานทั้งสิ้นนะนี่เป็นประการแรกญาติโยมได้ยินได้ฟังกันโดยทั่วไปนี่คือการสร้างบุญอย่างหนึ่งก็คือการให้ทานประการที่สองสมจริยาการประพฤติธรรมอย่างสม่ำเสมอการประพฤติธรรมอย่างสม่ำเสมอนั้นก็คือการประพฤติในกุศลกรรมบทก็คือทางแห่งการทำความดี10ประการแยกเป็นทางกาย3ทางวาจา4ทางใจ3การทำความดีทางกายที่เราเรียกว่ากายะสุจริตคือการเว้นการจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามวจีสุจริตความประพฤติดีทางวาจาเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อมโนสุจริตความประพฤติดีทางใจ3ก็คือไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมนี่คือสมจริยาหรือพูดง่ายๆก็คือศีลนั่นเองนะญาติโยมไม่ต้องไปเอาหลักวิชามากมายอ่ะมีทานแล้วก็ศีลตัวนี้คือศีลนั่นเองแต่ว่าเป็นศีลที่ละเอียดกว่าศีลธรรมดาโดยทั่วไปละเอียดกว่าศีล5เพราะมันเป็นกัลยาณศีลรวมไปถึงจิตใจด้วยคือกุศลกรรมบทนะประการที่3เมตตาจิต
คำว่าเมตตาจิตนั้นก็คือจิตที่มีความหวังดีมีความปรารถนาดีต่อกันแท้ที่จริงคำนี้ก็คือเป็นส่วนของภาวนานั่นเองถ้าเราพูดกำหนดง่ายๆหลักบุญญกริยาวัตถุทานศีลภาวนาเมตตาจิตนี้พระพุทธองค์ทรงยกเมตตาก็มาแต่แท้จริงก็คือเป็นส่วนของภาวนาอาตมาพูดเฉพาะในส่วนของเมตตาก็แล้วกันนะเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสังคมถ้ามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันสังคมก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะเราแผ่เมตตาให้คนรอบข้างเราแผ่เมตตาหวังดีปรารถนาดีให้เพื่อนให้เพื่อนร่วมโลกอะไรต่างๆเนี่ยในชีวิตของคนเราเนี่ยเราอยากให้คนรักไม่มีใครอยากให้คนเกลียดถ้าไปไหนมาไหนเจอแต่คนมองซ้ายก็คนเกลียดคนที่เราไม่ชอบมองขวาก็คนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบมองหน้ามองหลังโอ้เหมือนนรกไหมเหมือนนรกแต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดของเราซ้ายก็ตามขวาก็ตามหน้าก็ตามข้างหลังก็ตามเป็นคนที่เรามีความหวังดีมีความปรารถนาดีเป็นคนที่เรามีเมตตาทั้งนั้นโอ้มันก็เหมือนกับโลกสวรรค์เนี่ยนะอยู่กันไม่มีความรู้สึกว่าอยู่กับคนที่เป็นศัตรูไม่เหมือนกับคนที่ไม่เหมือนกับคนที่อยู่กับคนที่เป็นคู่เวรคู่ภัยกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่วิธีคิดของเราแผ่เมตตาหวังดีปรารถนาดีเกลียดใครมากๆก็พยายามแผ่เมตตาเรื่อยๆขอให้คนนั้นมีความสุขความเจริญแผ่ไปเรื่อยแผ่ไปเรื่อยมันจะลืมความเกลียดความชังไปเองอ่ะนะบางครั้งไอ้คนที่เราเกลียดที่เราชังจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราเลยเราไปคิดฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นพยายามสร้างความรู้สึกสร้างใจของเราเนี่ยนะถ้าไม่มีศัตรูที่ไหนอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขแต่ถ้าตรงมองตรงไหนก็มีศัตรูมองตรงไหนก็มีคนไม่ชอบนะมันก็เหมือนนรกเนี่ยในฟ้ายังเป็นพยานให้อาตมาเลยนะว่าพูดจริงนะเพราะฉะนั้นภาษิตจีนก็บอกว่าวิธีจะทำลายศัตรูได้ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูให้เป็นมิตรการจะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้ก็คืออะไรแผ่เมตตาแผ่ความรักความปรารถนาดีนะเพราะฉะนั้นความรักความเมตตานี่สำคัญผู้รู้ท่านบอกว่าจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ำจิตขาดเมตตาเหมือนปลาขาดน้ำหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมพุทธิมงคลเจ้าวาดป่าเลนไหลสมัยอยู่วัดสองพี่น้องท่านเป็นเจ้าวาดสองพี่น้องเป็นอาจารย์อาตมาภาพท่านสอนเสมอจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ำจิตขาดเมตตาเหมือนปลาขาดน้ำปลามันต้องอยู่กับน้ำถ้าห่างน้ำมันก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นจิตคนเราจะเป็นจิตที่มีความสุขจะเป็นจิตที่พร้อมจะรับความสุขความดีงามต่างๆต้องเป็นจิตที่มีความชุ่มชื้นด้วยเมตตาความรักความปรารถนาดีอย่าเป็นจิตที่แห้งด้วยความโกรธความอิจฉาความริษยาความอาฆาตพยาบาทถ้าจิตที่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นจิตที่ไร้คุณภาพความสุขความดีมันจะเข้ามาไม่ได้ต้องทำให้จิตของเราให้มีคุณภาพเป็นเครื่องมือที่จะรับความดีเป็นเครื่องมือที่จะรับความสุขก็คือการสร้างจิตให้มีเมตตามีความรักความปรารถนาดีต่อกันแผ่เมตตาให้แก่กันอาตมาภาพเคยเล่านิทานให้ฟังเรื่อยนะ
เรื่องความมั่งความรักความมั่งคั่งความสำเร็จเนี่ยพูดย่อๆนะคนที่ฟังแล้วก็ทบทวนมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยออกไปนอกบ้านก็ไปเจอชายชราสามคนคนหนึ่งชื่อความรักคนหนึ่งชื่อความมั่งคั่งคนหนึ่งชื่อความสำเร็จต้องการมาหาสามีนะสตรีคนนี้ก็หลังจากสามีกลับมาก็เข้าไปถามสามีว่าชายมีชายชราสามคนเข้ามาเนี่ยสามีก็บอกให้เชิญเข้ามาชายสามคนก็บอกว่าเราสามคนเข้าไปพร้อมกันไม่ได้ท่านเลือกกับที่จะเอาคุณตาความรักคุณตาความมั่งคั่งหรือคุณตาความสำเร็จเข้าไปภรรยาก็เข้าไปถามสามีสามีก็บอกเอาความมั่งคั่งดีกว่าบ้านเราจะได้มีความมั่งคั่งภรรยาแย้งเอาความสำเร็จดีกว่าบ้านเราจะได้มีความสำเร็จลูกสะใภ้ได้ยินบอกว่าเอาความรักดีกว่าบ้านเราจะได้มีความรักตกลงเชื่อตามคำสะใภ้ก็คือออกไปเชิญคุณตาความรักเข้ามาพอเชิญคุณตาความรักเข้ามาคุณตาความมั่งคั่งคุณตาความสำเร็จเดินตามเข้ามาด้วยภรรยาของชายเจ้าของบ้านสงสัยอ้าวท่านบอกว่าเดินเข้าไปได้คนเดียวไม่ใช่เหรอแล้วก็ได้เชิญคุณตาความรักเข้าไปเทศน์ไหนคุณตาความมั่งคั่งคุณตาความสำเร็จเดินตามด้วยทั้งสามคนก็เฉลยว่าถ้าเธอเชิญความมั่งคั่งเข้าไปก็จะได้เฉพาะความมั่งคั่งเธอเชิญความสำเร็จเข้าไปจะได้เฉพาะความสำเร็จแต่เมื่อเธอเชิญความรักเข้าไปความรักจะเป็นเหตุให้นำมาซึ่งความมั่งคั่งซึ่งความสำเร็จนะโยมไปคิดเอาเองก็แล้วกันนะเพราะตมาใช้ลิมิตก็50นาทีว่าจะไม่ถึงก็ถึงจนได้นะเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างบุญสร้างกุศลก็จำง่ายๆทานในที่นี้คือทานสมจริยาก็คือศีลเมตตาจิตก็คือภาวนาหากบำเพ็ญบุญกุศลได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าจะเข้าถึงโลกที่มีความสุขไม่มีการเบียดเบียนกันนั่นคือโลกแห่งความฝันทำให้มองนึกถึงโลกที่มีคนพูดถึงโลกยุคพระศรีอานพระศรีอริยเมตไตรเป็นโลกที่มีความสุขไม่มีการเบียดเบียนกันมีแต่คนดีไปไหนมาไหนมันต้องตัวไม่ต้องกลัวขโมยกระโจนมีต้นกัลปะพฤกษ์อยู่ใครปรารถนาสิ่งใดไปอธิษฐานต่อต้นกัลปะพฤกษ์ได้หมดนี่โลกแห่งความฝันเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยก็จะเข้าถึงโลกแห่งความฝันก็คือโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในขณะเดียวกันก็บุญกุศลทั้งมวลนั้นก็จะสำเร็จแก่เราเพราะบุญกุศลนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสุขสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าปุญญะเมวะโสสิกขายะเป็นต้นแปลความว่ากุลบุตรผู้หวังประโยชน์พึงสั่งสมบุญที่มีผลดีเลิศมีความสุขเป็นกำไรเท่านั้นคือพึงบำเพ็ญทานหนึ่งพึงบำเพ็ญสมจริยาการประพฤติธรรมที่สม่ำเสมอ1พึงบำเพ็ญเมตตาจิต1บัณฑิตครั้นเจริญธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความสุข3ประการเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความสุขไม่มีการเบียดเบียนกันดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอเราท่านทั้งหลายจงตั้งบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆนั้นน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์นั้นให้สถิตมั่นเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานเทศนาประโยชน์ซาเนในวสานการเป็นที่จบหลวงพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์และอำนาจบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญีหลวงพ่อวัดปากน้ำทุกขปตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงนิราศปราศจากทุกพยปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกปตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสัทธาโสธีพวันตโวขอความสุขสวัสดิ์จงบัดบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนา
ในสุขะสมุทยกถากล่าวพรรณนาถึงเหตุเกิดแห่งความสุขมาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้